โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะคิดถึงกันหรือยังนะฮะก็ช่วงนี้มีอะไรต้องทำเยอะไปหมดเลยวันนี้ก็น่าจะมาคุยกันยาวๆเลยดีกว่านะเอาเท่าที่แบตหมดเลยช่วงนี้รถมันเยอะเหลือเกินอยากให้มาดูสภาพท้องถนนแถวชันเมืองนะแถวชันเมืองว่ามันก็ติดโอ้โหแต่โอ้ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเท่าไหร่เลยถ่ายไม่เยอะเหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้เกี่ยวกับมอไซค์นะฮะผมยังคิดอยู่เลยจะแยกช่องดีไหมเนี่ยผมมันมีสิ่งที่ผมชอบทำอยากทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำอีกเยอะเลยนะครับช่วงนี้แบบมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยผมก็เลยกลับมานั่งย้อนคิดนะครับว่าผมจะทำทีเดียวทุกอย่างอะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยผมก็ต้องมาคิดลำดับความสำคัญก่อนว่าอะไรควรจะทำก่อนทำหลังนะครับก็สรุปได้ว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี้ผมก็จะจัดร้านใหม่ก็นั่นคืออันดับความสำคัญนะว่าจะจัดร้านใหม่ให้มันอัปเกรดนะฮะอัปเวลมันหน่อยนะมันนานแล้วมันลกมานานแล้วไม่ใช่ว่าอะไรล่ะไม่ใช่ว่าเปิดมานานอะไรนะมันลกมานานแล้วพอดีด้วยความที่ว่าทั้งเป็นทั้งร้านแล้วก็เป็นทั้งที่ให้ลูกอยู่นะคือต้องเลี้ยงลูกไปด้วยครับมันก็เลยทำให้การแบ่งสัดส่วนมันค่อนข้างลำบากเนาะโอเครายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามตอนที่ผมทำแล้วกันเนาะวันนี้เรามานั่งอยู่บนเจ้า Forza 350เราก็ควรจะพูดถึงเจ้า Forza 350นะครับโอเคครับถ้าอยากจะติดตามในการทำอัปเกรดอัปเดเวลร้านผมนะก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยมีให้ชมแน่นอนแต่ตอนนี้ขอขี่มอไซค์ก่อนโอ้โหไฟแดงมันคงนานแล้วนะอ้าวเฮ้ยมันเขียวแล้วนะมันจอดปุ๊บเขียวปั๊บเลยไปครับมัวแต่ดูไม่ได้ดูไฟแดงไงนะเมื่อกี้จอดปุ๊บเขียวปั๊บเลยก็ปลายวันนี้ถ้าจะสังเกตได้ก็คือท่อเงียบนะครับก็ผมใส่ท่ออาคาอยู่เหมือนเดิมนะแต่ผมใส่จุกลดเสียงตรงด้านหน้านะครับตัวไซเลนเซอร์ข้างหน้ามันอ่ะเขาเรียกไซเลนเซอร์ปะเออนั่นแหละตรงหัวปลายสุดนะที่มันแถมมาให้กับท่อนะครับมันก็ทำให้เสียงค่อนข้างเงียบนะครับเงียบเหมือนท่อเดิมเลยแล้วก็วันนี้ป่ะวันนี้คิดได้อยู่อย่างนึงครับว่าผมจะโอ้โหเดี๋ยวผมซูมให้ดูรถแม่งโคตรจี๊ดเลยสี เออผมชอบนะผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังมองหารถคันเล็กๆนะฮะคันเล็กๆเหมือนที่ผมชอบใจอยู่ตอนนี้ก็คืออะไรสกูปปี้ไอนะตัวใหม่นะชอบจังเลยอยากได้อะแต่คันนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยนะก็เอาไว้ผ่อนหมดกันแล้วกันผมเห็นแล้วมันเหมือนเต่าทองนี่น่ารักดีนะน่ามาแต่งซะเหลือเกินก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันถึงไหนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ก็ผมคิดได้ว่าเดี๋ยวผมจะจะต้องออกเดินทางนะออกต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะไปมั่นยายแล้วก็จะมีไปไหนต่อเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วกันแถมให้นะครับว่าจะไปไหนต่อนะครับแวะพาเที่ยวพาชมอะไรประมาณนี้เป็นเปิดศักราชใหม่แล้วก็เป็นแนวทางใหม่ของช่องด้วยเพิ่งจะได้เลิกทำนะโอเคโอ้โหนี่ทำไมลมแรงจังเลยไม่รู้เสียงเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ลมข้างนอกแรงมากครับแรงดันอากาศอะแรงกดอากาศมันเยอะมวลของอากาศนะครับ
มันกระแทกเข้ามาที่หมวกน็อกแล้วก็หน้าขนาดเปิดชิวนั้นเนี่ยยังรู้สึกได้เลยนะครับผมจะไปสั่งไอ้นี่ชามเดิมชามเดิมเดี๋ยวจะออกต่างจังหวัดเนาะจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปเบิกชามเดิมนะครับแล้วก็ใส่เม็ดก็ประมาณสัก15-16ประมาณนี้แหละไว้ขี่สนุกสนุกแต่ก็อยากทำชามเดิมดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดร่องเปิดอะไรกันเองนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนั่นแหละทำเองเผื่อใครไม่อยากใช้ปั๊มชามปรับองศาแล้วก็มีเทคนิคเปิดร่องง่ายๆนะครับก็ด้วยมือเราเองเนี่ยช่วยตัวเองเนี่ยทำยังไง สอนช่วยตัวเองเนี่ยนะ ผมว่าหลายๆคนก็คงทำเป็นอยู่นะช่วยตัวเองเนี่ย โอเคนั่นแหละผมก็จะใช้ชามเดิมออกต่างจังหวัดแล้วนะครับเพราะชามที่ผมใส่นี่จริงๆถามว่าออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ผมต้องการแรงบิดมากกว่าง้านะครับเวลาขี่ทางไกลเนาะขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยคือผมไม่ต้องการแรงม้าเท่าไหร่นะแต่ต้องการแรงบิดในการพาชายร่างยักษ์ที่น้ำหนักเป็นร้อยไปข้างหน้าได้นะฮะแต่ผมไม่ต้องการเน้นความเร็วปลายเท่าไหร่นะครับชามเดิม155ผมว่ามันก็เกินพอที่จะขี่แล้วนะก็เดี๋ยวจะแค่เปิดร่องแล้วกดหน้าชามไอ้กดเขาเรียกว่ากดอะไรไม่ใช่กดหน้าชามอะที่เราสามารถทำใบทำเองได้นั่นแหละผมก็เรียกไม่ถูกนะเดี๋ยวต้องลองอีกทีมันต้องขี่ลองไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับเจ้าตอนฟอร์ซ่า300ผมก็ทำเองมันก็ถามว่ามันได้ดีไหมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะครับแต่ทำแล้วมันก็ได้ทำอ่ะสบายใจนะที่ได้ทำก็น่าจะแค่นั้นนะน้ำมันเครื่องก็เพิ่งถ่ายมาก็คงไม่ถ่ายหรอกเนาะใช้ของแพงวิ่งได้เป็นหมื่นโลแต่คงสัก 5,000 โลค่อยไปเปลี่ยนนะก็คงจะหมื่นโลแหละค่อยไปเปลี่ยนก็จะลากใช้น้ำมันเจ้ากระป๋องเทาเนี่ย6,000 โลเลยนะผมจะลากใช้นะครับจะลากใช้แต่ต้องคอยดูเรื่องน้ำมันหายด้วยหรือเปล่าว่ามันเกิดหายไปมั่งหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีตอนก่อนออกนะครับก็ถ้ามันยุบมันแห้งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องถ่ายก่อนนะอาจจะต้อง 3,000 โลก็ถ่ายแต่ผมคิดว่าผมจะลากไปที่ 6,000 โลนะครับเพราะว่าน้ำมันสังเคราะห์ร้อยมันสามารถอยู่ได้ถึง 10,000 โลนะกับแล้วผมมองว่ารถออโตเมติกนะครับข้างในห้องเครื่องมันไม่ค่อยมีอะไรผมว่ามันสามารถอยู่ได้แน่นอนล่ะเพราะรถเราไม่ได้โมดิฟายเลยครับรถเดิมๆเนี่ยผมว่ามันสามารถอยู่ได้นะถ้าไม่ได้กินน้ำมันเครื่องอะไรซะก่อนนะครับน่าจะอยู่ได้ถึง 6,000 โลอย่างถึง 10,000 โลผมว่ายังได้เลยนะแต่มันก็จะเยอะไปหน่อยเราก็ไม่อยากให้น้ำมันเครื่องมันหมดประสิทธิภาพแล้วเรายังใช้อยู่นะหรือว่าด้อยประสิทธิภาพนะก็เซฟๆหน่อยแต่6,000 โลนี่ก็เยอะละแต่ผมว่าน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกทีตอน 10,000 โลเนี่ยเพราะว่าก็จะทำให้ดูว่าจริงๆแล้วเราลงทุนครั้ง 1,000 กว่าบาทอะมันอยู่ได้ถึง 6,000 โลเฮ้ยมันไม่ได้แพงนะครับพอมาคิดถึงกับรายจ่ายอะนี่ผมใส่ของแท้หมดนะน้ำมันเครื่อง0กองน้ำมันเครื่อง0เบ็ดเสร็จกองอากาศ0นะเบ็ดเสร็จวันนั้นที่ผมถ่ายไปอะ1,385 บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละประมาณนั้นนะผมจำไม่ได้แล้วแต่1,300วันหน่อยๆนี่แหละก็ถ้าเราใช้แค่ 2,000 โลแล้วไปถ่ายมันก็ดูเวอร์ไปนะครับมันดูเวอร์เกินไปว่าเราใช้ไม่ทันจะคุ้มเลยเราไปถ่ายทิ้งนะแต่อันนี้ก็ว่าจะใช้ให้มันคุ้มเงินหน่อยฮะอย่างตอนที่ผมใช้คลิกผมถ่ายทุก 2,000 โลแต่มันก็แค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับมันแค่ครั้งละ100กว่าบาทเลยมันอย่างว่ารถมันเล็กกว่านะมันก็ประหยัดกว่าเยอะแต่เราต้องถ่ายบ่อยๆนะเพราะใช้น้ำมันธรรมดานะครับแต่เนี้ยไหนๆก็ใช้สังเคราะห์100
ก็อาจจะต้องให้ยืดไปหน่อยยืดไปอีกนะแล้วดูเครื่องยนต์แล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องห่วงนะมันไม่ได้มีระบบคลัตช์อยู่ข้างในมันแค่เอาไปหล่อลื่นข้อเหวี่ยงลูกสูบเองแล้วก็ไม่ได้ไปโดนอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะผมว่ามันน่าจะอยู่ได้ดีนะยังน่าจะใช้กันได้ยาวๆนะครับวันนี้ผมก็จะขี่รถควายๆโง่ๆหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเวลาคุยผมก็มีสมาธิกับการถ่ายคลิปนะผมก็จะขี่รถโง่ๆของผมไปแหละครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะคุยกันได้นะอยู่เย็นยาวๆนะพูดไม่หยุดเลยเนี่ยโอเคมาดูหน้าปัดกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้เวลา 4:16:43 นะฮะแล้วก็น้ำมันจากเต็มถังนะครับตอนนี้ลดลงมา2เม็ดแล้วอุณหภูมิความร้อนก็อยู่ที่4เม็ดปกตินะครับฟอร์ซ่า350ความร้อนขึ้นบ้างบอกว่าเหมือนจะมีคันนึงนะเหมือนวันก่อนเพิ่งเจออ่าทิปบีต่อกันต่อให้จบกันอย่างนี้กันเปลี่ยนเรื่องเลยทิปบีของผมตอนนี้จากน้ำมันเต็มถังนะครับผมก็เติม E20 เช่นเคยแล้วก็ล่าสุดเติมปั๊มปตท.โอเคล่าสุดเติมปั๊มปตท.ไป200บาทเหมือนเดิมก็จากเติมน้ำมันเต็มถังก็ยุบลงมา2เม็ดวิ่งมา 109.4 กิโลแล้วครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 26.6 กิโลเมตรต่อลิตรผมมีความรู้สึกว่าน้ำมันปตท.จะอัตราค่าเฉลี่ยไอ้ AVG เนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำกว่าชาวบ้านเขานะตอนที่เทอมคาวเทคกับเชลรู้สึกว่าจะอยู่27หน่อยๆนะครับหรืออันไหนไม่รู้อยู่ไปปลายด้วยซ้ำนะแต่ความรู้สึกในการขับขี่ก็บอกเลยว่าแยกไม่ออกมันก็คือ E20 แหละมันจะมาอยู่ที่กิโลในการวิ่งนะครับที่มันจะเห็นผลต่างกันหลัก10โล20โลประมาณนั้นนะมันจริงๆมันก็พูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่รู้จำนวนปริมาณลิตรที่มันกินไปแท้ๆนะมันเวลาน้ำมันหมดจริงๆก้นถังเราก็ไม่รู้เราลากไปแค่ไหนนะเราลากนานลากจนเสียวไส้จนมันจะหมดจริงๆแล้วก็มันก็ได้กิโลเยอะนะมันธรรมดาใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเราเติมทุก200บาทมันก็ผมคิดแค่นั้นนะว่าผมเติมทีไรก็200บาทเนี่ยกิโลที่ได้นะก็แค่ต่างกันหลัก10นะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เติมได้หมดแหละทุกปั๊มผมว่านะความแรงผมว่ารถเดิมๆมันดูไม่ออกหรอกครับมันก็เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยขอใจนิดนึงข้างหลังฟอร์ซ่าสีดำนะครับมาแล้วนี่300สีดำมาหล่อเชียวสีดำด้านแม่งสวยนะเช็ดดีๆทำทุกอย่างให้ดำแล้วหล่อมากเลยนะโอเคมาดูโทหน่อยนะฮะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยโทของผมหรือระยะทางรวมของผมนะครับตอนนี้จากที่ผมจ่ายค่าดาวมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็เป็นระยะทาง 5,242 กิโลเมตรแล้วนะครับก็กี่เดือนแล้ววะไม่รู้นะกี่เดือนนะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้มาทำงานเท่านั้นเองไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเลยนะครับก็ไปกลับอยู่แค่นี้ชีวิตน่าสงสารเลยพูดแล้วรู้สึกเศร้าวะทำไมเห็นคนอื่นเขาขึ้นดอยขึ้นเขาไปเบตงอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ได้ไปเราก็ยังมีหน้าที่มีภารกิจที่ต้องทำอยู่นะครับยังไปไหนไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวถึงเวลานั้นเราจะไปให้ทั่วทิศเลยคอยดูตอนนี้เก็บกดไปก่อนนะฮะก็พอดีผมก็ได้ผลิตภาระของผมออกมา3หน่อนะ3หน่อ4หน่อนะภาระของผมเยอะเหลือเกิน ผมก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับภาระของผมไปก่อนนะครับจนกว่าภาระของผมจะเลิกเป็นจะไม่ใช่เลิกเป็นภาระดิยังไงมันก็เป็นภาระยันวันดังค่ำนะ
แต่เริ่มเบาจนปล่อยได้นะฮะจนผมสามารถปีกเวลาออกมาเที่ยวสนุกได้นะฮะนั่นนะถึงจะถึงเวลานั้นนะครับก็น่าจะอีกหลายปีก็ตามนั้นก็เราเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์แบบนี้ขึ้นมานี่นาโทษใครไม่ได้นะครับก็ขี่ในเมืองอ่ะดูผมขี่ในเมืองไปแล้วกันคนอื่นเขาขี่นอกเมืองขี่แม่งในเมืองเนี่ยขี่ชานเมืองเนี่ยไม่ไปไหนทางเส้นเดิมๆเนี่ยขี่อยู่แค่นี้แหละก็ดูไปแล้วกันโอเคอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่32องศานะครับแบตเตอรี่ก็14.1 โวลต์นะครับดีอยู่ก็ผมวางแผนไว้ก็คือเดี๋ยวผมจะทำที่ทำงานผมก็จะปิดตั้งแต่วันที่16ธันวานะครับยาวจนไปถึงวันที่6มกรานะครับก็ยาวๆเลยนะแต่เวลาส่วนใหญ่ของผมก็จะอยู่กับการที่ผมจะอัพเลเวลร้านของผมนะครับเราก็จะมีผมขอไว้แล้วแหละ2วัน1คืน นั่นก็คือวันที่เราจะได้ออกไปหลั่นล้ากันนะครับผมก็จะขี่ไว้ให้มันหมดแรงที่ไหนก็หยุดที่นั่นนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานอนที่บ้านยายวางแผนไว้อย่างนั้นนะก็แค่นี้แหละแผนผมว่าตั้งใจว่าจะขี่จนหมดแรงไม่รู้ไปโผล่ถึงไหนนะครับแล้วพอเหลือก๊อก2ก็ย้อนกลับมาบ้านที่นครสวรรค์นะครับก็รอติดตามรับชมกันได้เลยก็ใกล้ถึงแล้วอีกแค่สัปดาห์2สัปดาห์เราก็จะได้ไปลั่นล้ากันแล้วนะครับช่วงนี้ก็ขยันทำงานก่อนเพราะว่าจะสิ้นปีละไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็ขยันไปก่อนทำงานไปก่อนช่วงนี้ยุ่งๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนี่แหละ ไม่ได้คุยนานเจ็บคอเข้าใจไหม ผมโม้มากี่นาทีแล้วเนี่ยโคตรเจ็บคอเลย โอเคต่อเหนื่อยที่ไหนแล้วเอ้าสองคันนี้ยังไงเนี่ยเขาขี่คุยกันนักไงฮะโอ้เนี่ยแล้วเหลี่ยมซิกเนี่ยผมไปไม่ได้นะฮะผมก็ต้องได้ตามรถเข้าไปนะฮะไปแล้วโค้งนี้อันตรายเหมือนกันนะเห็นเหมือนจะไม่โค้งอ่ะแต่พอถ้าเราเร่งปุ๊บมันหลุดโค้งเลยคันนี้นี่ใช่ 4RF เมื่อเช้าไหมน่าจะใช่นะเมื่อเช้าผมก็ขับตามพี่แกน่าจะ 4RF คันเมื่อเช้าผมจำได้น่าจะ 4RF แหละเออเมื่อเช้าแกก็ขี่เรื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็ขับตามแล้วรถก็ติดก็ผมขอตัวไปก่อนนะครับถ้าใช่ไหม 4RF Rally นะฮะแต่มันเตี้ยจังไม่รู้คันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะมันดูเตี้ยๆคลิกวันนี้ท่อเงียบๆก็เมื่อเช้าก็โดนปาดหน้ากระจุยเลยนะพอท่อเงียบพอท่อดังก็ก็ดีแหละจริงๆท่อดังดีกว่านะคนมันระวังมากกว่าพอท่อเงียบไม่มีใครระวังเลยบินมอไซค์ไม่ได้ยินปาดหน้าผมเรียบจะชนหลายคันเลยเมื่อเช้าโอ้อะไรวะพอเร่งคันเร่งปุ๊บพวกปาดหน้าทันทีไม่จะพูดยังไงว่าไม่ได้นะเขาไม่ได้ยินนะแต่เขาไม่มองกระจกหลังด้วยไงปัญหาเกี่ยวยังเอายังเอ้ยยังโอ้ยังเหลืองอยู่เดี๋ยวผมออกรอบตัดให้หนูไหมเกี่ยวแต่ฉันทำงานทีหนึ่งนะอันนี้คือผมบิดคันเร่งคาไว้เลยนะฮะน่าจะ 95% เหลืออีก 5% เหลือไว้นิดนึงก็จะบิดได้ประมาณนี้นะฮะรถผมจะตันอยู่140นะครับเมตรเปล่าเนี่ยครับ140เมตรเหรอ
ลังจาก140มันก็จะอืดๆนะเพราะว่าเปิดคิวสูงแล้วก็มันต้องไล่รอบใหม่รอบมันหมดนะครับเพราะเม็ดเบาเข้าใจนะแต่140มันก็พอแล้วแต่จริงชามเดิมอ่ะมันวิ่งได้จม155เลยเส้นแค่นี้อันไหนมันแรงกว่ากันวะนี่ถ้าโดนถ้าโดนรถForza 300ลงแคมมานี่ผมสู้ไม่ได้นะรู้สึกจะมีตัวแรงอยู่1คันนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะคันนี้แรงเหลือเกินเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ลองไมค์ลองไมค์เป็นไงนี่แคมตัวเดียวครับเป็นไงนะผมให้ดูเลยนะขออนุญาตด้วยนะขออนุญาตพี่ตั้มหรือพี่ตุ้มนะชื่อพี่อ่านว่าอะไรชื่อพี่อ่านว่าตุ้มแล้วผมเรียกตั้มตลอดเลยขออภัยด้วยนะแต่ขออนุญาตเอาคลิปพี่ลงหน่อยนะนี่ครับแม่แรงจริงนะคันนี้ตัวจี๊ดของผมเลยถนนแบบนี้นี่แท็กชั่นทำงานตลอดเมื่อเช้าผมก็ออกตัวไฟแดงเงี้ยแท็กชั่นทำงานตลอดผมก็ไม่ยกอ่ะผมก็ให้มันตัดปักไปแต่ผมชอบแท็กชั่นของ300มากกว่ามันตัดมันกว่าอันนี้มันตัดแบบตัดรถวูบเลยแล้วมันตัดรถไม่วูบอ่ะมินิคูเปอร์ถนนมันเงาวับเลยแล้ววันนี้รถโล่งอ๋อวันนี้วันหยุดไม่หยุดสิวันนี้ไม่หยุดเมื่อวานเขาหยุดกันโอ้รถแซดโอ้ยคันหัววันนี้ดูทางโล่งๆนะฮะก็ดีละให้มันโล่งบ้างนะอ๋อมันยังไม่ห้าโมงนั่นเองครับรถแสบเราปัดหน้าโอ้ยรถแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วเขารีบเหลือเกินนะฮะเขารีบเหลือเกินนะฮะมันไปไม่ได้หรอกพ่อคุณมันไม่มีถนนให้ไปรถมันเยอะแหมรีบเหลือเกินนะฮะโอ้รถเยอะเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ผมว่าผมคงใส่จุกรถเสียงอย่างนี้ขี่ไปสักพักหนึ่งนะฮะเพราะผมเฮ้ยรถไฟฟ้าเห็นกันไหมโอ้โหเดี๋ยวผมซูมเฮ้ยรถไฟฟ้าวิ่งตรงนี้เหรอวิ่งได้เหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันทำแล้วทำเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จไม่ใช่เหรอไม่รู้ไม่ได้ติดตามเลยนะผมว่าต่อให้ใส่จุดรถเสียงแต่เวลาเราเร่งจริงก็แอบแป๊ดเหมือนกันนะได้อยู่มันดีแต่ไม่ดังมากผมช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอยากได้ความสงบผมว่าน่าจะมีเรื่องให้คิดเยอะเกินไปนะฮะไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญด้วยนะไร้สาระทั้งนั้นนะครับที่คิดเยอะเกินไป อยากผมได้ไปซื้อจักรยานมาคันผมก็กะเฮ้ยเราต้องลงไฟฟ้าแน่นอนครับนี่เดี๋ยวรอคอมเมนต์เลยถ้าใครอยากเห็นจักรยานคันนี้นะคันแดงผมนี่ซื้อมา 5,000 บาทโคตรถูกลดราคาอยากให้ใส่ฮับมอเตอร์ 1,000 วัตต์วิ่งได้60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำให้
แต่ถ้าไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่ทำเพราะเริ่มถอดใจแล้วตอนนี้รู้สึกว่ากูซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันละ 7,000 มาขี่เล่นดีกว่าไหมที่บ้านก็มีอยู่คันนึงแค่กล่องพังเฉยๆซื้อกล่องมาเปลี่ยน 2-300 เองแต่อันนี้จักรยานเนี่ยครับล้อโตบิ๊กฟูดเนี่ยใส่ฮับมอเตอร์เลยนะวิ่งได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะสนใจกันไหมสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยในงบประมาณเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็ต้องหากำลังใจนะครับรู้สึกว่าคือแทบจะต้องเบรกไว้เลยอ่ะมันรู้สึกใจมันถอยนะฮะนั่งคิดนอนคิดเพ้อฝันอยู่คนเดียวนะมันก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็คงจะร่วมให้กำลังใจผมด้านล่างนะครับคอมเมนต์อะไรกดถูกใจกดไลค์ด้วยนะกดซับสไครต์ด้วยถ้าใครไม่กดนะฮะ 80% ของผู้ชมไม่เคยกดซับเลยกดให้หน่อยเถอะผมมีคลิปเกือบ200คลิป200กว่าคลิปแล้วมั้งนะผมผลิตผลงานกากๆของผมออกมาเนี่ยไม่มีใครซับเลยน่าน้อยใจเออนั่นแหละขอบคุณมากนะใครทำใครตอบคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณด้วยฮะก็อย่างที่บอกอยากเห็นจักรยานคันนี้วิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คอมเมนต์ด้านล่างครับนั่นแหละไม่มีอะไรมากตอนนี้เราไปกันต่อนะครับโอ้ยเสียงอะไรข้างหลังเราวะเสียงอะไรดังอีกมันไปไม่ได้ครับต้องรอหน่อยนะคันดำนี้มันกินเลนนะกินเลนอย่างเลยไปทางไหนดีเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปทางไหนดีวะไปทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะกลับบ้านได้ไวกว่านะฮะไปทางนี้แล้วกันเขาเรียกว่าทางอะไรนะคลองหลวงเอ้ยไม่ใช่ธัญญะออกไปทางธัญญะนะไม่ไปผ่านอาเซียแล้วไปเข้าภูป่าเตมีลำลูกกามันอ้อมนะทางนี้มันไวกว่าตั้งเยอะแต่ไม่ค่อยจะได้ไปหรอกทางนี้เพราะผมไม่ชอบตรงทางเข้าตรงนี้รถมันเยอะแต่เมื่อวานนี้กับทางนู้นนึกว่าจะหนีรถติดได้ก็ไม่ได้นะก็ติดอยู่ดีทางนี้รถมันเยอะเนี่ยดูสิต้องระโคตรระมัดระวังก็แล้วก็ในหัวผมมีอะไรที่จะทำอีกนะก่อนที่จะมาอัพเลเวลหลานนี่เราพูดคนอื่นก็จะเข้าใจไหมเนี่ยอัพเลเวลหลานก็คือจัดร้านใหม่นั่นเองผมจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรอ่ะผมจะขยันหมุนอยู่แล้วแล้วก็พวกเคาน์เตอร์อะไรผมจะทำเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้องทำงานห้องอะไรทำเองทั้งหมดคือจะทำให้จบภายในเนี่ยปีใหม่เนี่ยคือผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนไงผมมีเวลา10กว่าวันเนี่ยผมจะทำให้เสร็จนะครับนั่นแหละคอยติดตามกันฮะนี่โปรโมทอีกรอบนึงไม่รู้ผมจะเวิร์กแค่ไหนนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มนับ1แล้วผมเดินไป19แล้ววันนี้สั่งของแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับรอ12จะซื้อจิ๊กซอใหม่แง่พอดีจิ๊กซอเก่ามันเก่าแล้วมันใช้คุ้มแล้วอยากได้ใหม่เห็นตัวใหม่ผมมีเลเซอร์เลยเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะผมสั่งอะไรไปใหม่บ้างนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวว่าอุปกรณ์ในการทำด้วยนะโอเคงั้นเรื่องในการทำ DIY ไว้ที่หลังวันนี้ขี่มอไซค์เราก็ไปกันต่อจ้าไม่ไปไม่ได้อะตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองขึ้นมา 26.9 นะฮะเอ๊ะทำไมมันขึ้นมาหน่อยวะ คิดถึงชามเดิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปสั่งเลยสั่งเช้าได้เย็นเดี๋ยวต้องรีบไปสั่งแต่เช้าครับเฮ้ยผมพรุ่งนี้มีโปรดักชั่นวะจะได้สั่งไหมเนี่ยกูเฮ้ยแต่ได้ได้เดี๋ยวโทรสั่งแล้วโอนเอาเดี๋ยวเข้าไปสั่งดีวะเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับช่างนะครับว่าแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับพอดีพรุ่งนี้มีงานตอนเช้าไงเพราะว่าถ้าเรา
ไปสั่งเองไม่ได้นะน่าจะปีกเวลาไปสั่งไม่ได้แต่มันสั่งเช้าและเย็นเนี่ยข้อดีอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมต้องหยุดยาวด้วยไงผมก็เลยต้องรีบสั่งนะเดี๋ยวหยุด3วันจริงๆก็ไม่ต้องรีบสั่งวันจันทร์หน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปชุมพรเดี๋ยวจะไปชุมพรศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยงานเยอะไปหมดไม่ค่อยได้ว่างเลยแล้วก็มีอะไรอีกว่าที่อยากทำช่วงนี้ฮะมันเยอะแต่ผมลืมอ่ะตอนนี้เมื่อวานผมตั้งโหมดตัดทิ้งทุกอย่างไปแล้วอ่ะไปไหนเนี่ยผมก็เลยตัดทิ้งข้อมูลทั้งหมดที่ในหัวผมนะให้เริ่มโฟกัสอยู่ที่เดียวนะครับก็คือเราลำดับความสำคัญนั่นเองผมก็เลยไปลำดับความสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญที่สุดอะไรที่มันสำคัญที่สุดนะฮะนั่นแหละครับเพราะนั้นเองผมก็เลยลืมมันที่ที่ผมอยากทำไปเกือบหมดแล้วแหละไม่รู้มันลืมได้ยังไงวะมันนึกไม่ออกเฉยตอนนี้แต่จริงๆอ่ะพอกลับไปบ้านมันก็จะไปนั่งคิดนั่งฝันอ๋ออีกอย่างนึงครับระบบโซลาร์เซลล์ครับผมลงทุนกับมันไปเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลย เดี๋ยวให้ดูนะครับผมซื้อตัวนี้มาขอพูด10วิ ผมซื้อเจ้าออนกิตกิตไทยอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิตนะครับของหัวเว่ยมานะครับเป็นรุ่น5กิโลวัตต์นะครับก็ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วหมดเงินไปเยอะเหมือนกันก็เหลือแค่ซื้อแผงนะครับแต่ด้วยการที่อย่างที่บอกโฟกัสอะไรที่สำคัญก่อนนะครับผมก็เลยได้สต็อปไปก่อนนะครับผมก็รันเท่าที่มีอยู่รันไปแค่นั้นก่อนนะครับยังไม่ต้องไปอัปเกรดมันมากนะครับรันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับถ้าวันไหนได้ทำนะเดี๋ยวก็จะเอามาลงให้ดูนะครับว่าผลมันเป็นยังไงการประหยัดค่าไฟเท่าที่พอเท่าที่ประหยัดนะครับจะไม่ให้ไฟมันย้อนกับมิเตอร์นะครับหมุนย้อนนะครับเอาแค่พอประหยัดค่าไฟที่บ้านได้นะครับก็พอแล้วเพราะว่าการให้หมุนย้อนมันผิดกฎนะเนาะนั่นแหละตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวทำออกมาให้ดูโอ้วันนี้โอ้โหรอบฟาดพอๆถนนด้วยนี่ถนนหรืออะไรมันเงาขนาดนี้ฮะนึกว่ากระจกโอ้โหโดดสะพานเลยเฮ้ยอย่าลงเย็ดโดถ้าลงมานี่เรียบร้อยนะครับเบรกไม่อยู่ครับมีนอนแน่นอนโอเคผมเปิดกระจกหน่อยผมต้องลงขวาแล้วเพราะผมจะยูเทิร์นมาครับเราต้องชิดขวายูเทิร์นนะครับตรงนี้จะชิดไวไปหน่อยแต่คือแล้วเราจะไปเปลี่ยนกับรถพวกนั้นทำไมเนี่ยประเทศไทยเลนมอไซค์นะครับบนมอเตอร์เวย์หรืออะไรใหญ่แค่นี้ก็พอหรือบนท้องถนนที่สายเอเชียก็ได้มีแค่นี้ก็พอจริงๆไม่ให้รถอื่นมาเหยียบอะแล้วก็มันจะสะดวกมากเลยมันจะปลอดภัยมากเลยมอไซค์อ่ะกว้างแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะก็พอแซงกันได้นะแล้วใครไวก็ขึ้นขวาไปนิดนึงข้ามเส้นไปหน่อยอะไรเงี้ยนะควรมีได้แล้วโอ้ยไอ้รถถังคันนี้มันซิ่งยังเลยอ่ะเรื่องรถอะไรอ่ะคันน้อยๆตะเกียที่มีกล่องแล้วไม่ยอมผมจริงๆนะเขาจะแซงผมให้ได้หลายรอบมากอ่ะ
นี่ยรถเยอะมากแล้วเราจะลงไงวะมาเบียดเลยกูวะเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับเราจะลงซ้ายนะครับไฟเลี้ยวติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อข้างหน้ารถเก๋งจะไปเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกวันก่อนนะครับแฟนผมขับรถยนต์นะฮะนี่ครับทางตรงนี้เลยจะขึ้นตรงนี้นะครับเราก็โดนโดนรถน่าจะเข้าเกียร์ผิดนะครับถอยหลังมาชนนะครับขึ้นไปเนินสะพานเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปแล้วกันนะผมขึ้นคลิปให้ดูไม่รู้เห็นทะเบียนรถเขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องเซ็นเซอร์ด้วยเนี่ยครับอย่างที่ให้ดูนะฮะผมว่าเขาเข้าเกียร์ผิดนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการที่จะแบบรถเข้ารถเกียร์ดารถเกียร์ทุยรถเกียร์ธรรมดาจะขึ้นเนินขึ้นอะไรนะครับต้องชะลอตัวแล้วก็ทดเกียร์รอแล้วค่อยขึ้นเนินนะฮะไม่ใช่ไปสับเกียร์กลางเนินนะครับเรียบร้อยดีครับแล้วเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะฮะเกียร์ R อยู่ตรงเกียร์1แล้วคงเผลอไปบีบตัวชิปล็อกที่เป็นเซฟตี้นะครับสำหรับเกียร์ถอยหลังอ่ะแล้วรถจังหวะรถมันหยุดนิ่งไงมันเลยเข้าเกียร์ถอยหลังได้แล้วพวกเหยียบเต็มแรงเลยฮะถอยหลังลงมาตุ้มตอนแรกผมก็นึกว่าแค่ใส่สับเกียร์ว่าวหรือว่าอะไรรถดับอะไรโอ้ไม่ใช่ผมมองเฮ้ยนี่มันไฟเกียร์ถอยหลังนี่หว่าแสดงว่าสับเกียร์ผิดนะฮะแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเกียร์หนึ่งอ่ะมันมีเกียร์อาร์ตรงนั้นด้วยนะอะไรเนี่ยผมไม่รู้ระบบแล้วนะแต่รถรุ่นใหม่ๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็พี่ผมบอกมาอีกทีนะผมก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันแล้วพอไปดูไอ้รีวิวโฆษณาของรถอีซูซูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหบางทีมันก็คนตื่นเต้นตกใจก็มีอันตรายเหมือนกันนะใครออกแบบเกียร์วะอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วมันจะเพิ่มเกียร์1เกียร์2ค่อยว่ากันไปเพิ่มแถวนั้นเอาดีกว่านะไปใส่เกียร์ถอยหลังตรงนั้นนะเรียบร้อยเลยครับพวกถอยชนเลยอ่ะคือมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะคือจังหวะมันพอดีมากไงจริงๆถ้ารถเคลื่อนตัวอยู่นะครับจะไม่มีวันเข้าเกียร์ถอยหลังได้เลยนะถ้ารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจะไม่มีวันเข้าเกียร์ถอยหลังได้เลยแต่จังหวะนั้นน่ะมันเป็นจังหวะรถหยุดนิ่งพอดีพวกเบรกไงเบรกหยุดนิ่งแล้วก็สับเกียร์1แต่เสือกไปบีบชิปล็อกไงถ้าที่ผมเข้าใจนะก็เข้าโบ๊ะถอยหลังเหยียบพ้นถอยลงมาเลยโอ้โหเบรกทีคือหน้ารถทิ่มหน้ารถก็แตกไปหน่อยนึงครับไอ้หน้ารถแตกมาเท่าไหร่ครับคือข้างในรถผมเขามีเด็กน้อย2คนนะครับแล้วก็ในท้องอีก1คน3คนนะซึ่งโคตรอันตรายเลยแต่ก็ทุกคนปลอดภัยดีนะฮะก็จังหวะมันไม่ได้แรงจนเกินไปแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าใครขับรถเกียร์ธรรมดารุ่นใหม่ๆก็ฝึกให้ชินหรือว่าจังหวะขึ้นเนินขึ้นอะไรไม่มีใครเขาว่าคุณขับช้าหรอกครับค่อยๆขึ้นครับจริงๆเขาเข้าใจกันหมดแล้วครับรถกระบะเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรทิ้งช่วงห่างอะไรเงี้ยขึ้นไม่ใช่ไปห้าวสับเกียร์กลางเนินนะครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ฮะก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาคือต้องซ้อมให้ดีต้องศึกษาให้ดีนะการสับเกียร์แบบไหนจะดีนะอย่าตื่นเต้นนะเพราะตรงเนี้ยมาไม่มีอะไรกดดันเลยนะครับถ้าสังเกตดูฮะรถคันของผมก็ขับห่างอยู่นะคือรอให้เขาขึ้นไม่พ้นอ่ะแต่เขาสับเกียร์ผิดเองนะก็นั่นแหละเรียบร้อยเลยครับ
็ตามที่เห็นอันนี้รถเสียนะครับรถลากจูงตอนนี้7โมงเอ้ย11เอ้ย17นาฬิกา11นาทีแล้วก็โม้กันยาวๆเลยนะอุณหภูมิภายนอกคงที่ดีนะครับอยู่ที่32องศานะอากาศค่อนข้างสบายนะครับค่อนข้างสบายวันนี้ค่อนข้างรู้สึกดีอ่ะนี่32เหรอก็รู้สึกเหมือน29 30ก็ดีแล้วเลยนะที่มันไม่ร้อนเมื่อก่อนนี้ฮะ45หน้าร้อนจะบ้าตายอันนี้แค่นี้ก็โอเคอ่ะนี่ผมเปิดหมวกลมแล้วจะเข้านี่หว่าลืมไปโอเคครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอให้ร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีเงินล้านในปีใหม่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการกดไลค์นะครับกดไลค์เยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจหน่อยครับช่วงนี้อ่อนแรงเหลือเกินนะฮะที่มีคลิปนี้ได้ก็เพราะว่าคนเข้ามาคอมเมนต์นั่นแหละผมเลยอยากทำคลิปต่อนะครับวันนี้ช่วงนี้แบบมันคิดเยอะไงคิดหลายอย่างจนแบบมองกล้องแล้ววางไว้ก่อนเว้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้มีคลิปนี้ได้ก็คือมีคนเข้ามาคอมเมนต์มาถามปัญหาถามข้อมูลอะไรเยอะนะฮะช่วงนี้เยอะมากสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เลยมาเรามาคุยกันหน่อยสิไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วช่วงนี้ก็ยาวๆไปนะคลิปนี้ยาวไปชนนะครับชนนะฮะไปอีกหลังเราดีไหมเนี่ยเออผมยังไม่สรุปฮะเบรกตัวนี้นะเบรกตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมซื้อมาตั้งนานแล้วมันแล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วมันรั่วนะครับซื้อมาแล้วมันรั่วนะฮะแล้วที่คลิปก่อนนู้นนะคลิปไหนไม่รู้ย้อนดูเอาเองโหดไหมนั่นแหละผมได้ทำการอัพเกรดไม่ใช่อัพเกรดดิซ่อมมันก็คือชุดซื้อชุดลูกสูบมันนะฮะข้างในอ่ะในปั๊มเบรกอ่ะมาเปลี่ยนทั้งซ้ายและขวาแล้วครับตอนนี้นะครับใช้มาได้ร่วมเดือนแล้วนะร่วมเดือนแล้วแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้ปกติมากแล้วก็ใช้ดีด้วยนะฮะจนตอนนี้อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกมากเลยน้ำมันเบรกสีแบบขุ่นมากเลยนะฮะก็ใช้ไปก่อนนะจนพาวเบรกข้างหลังนี่ยุบไปเยอะแล้วแหละแล้วก็จานเบรกก็เริ่มเป็นรอยละเดี๋ยวว่าจะเจียจานนะทำคลิปเจียจานเนี่ยในหัวผมแม่งโคตรเยอะแต่มันไม่มีคนกระตุ้นพวกคุณที่ดูคลิปเนี่ยต้องกระตุ้นผมไม่งั้นแม่งก็ขี้เกียจอยู่นั่นแหละมันไม่มีคนกระตุ้นนะคนเรียกร้องเยอะๆมันก็อยากทำดิวะเงียบกันหมดนะใครจะไปอยากทำใช่ไหมไม่ใช่หรอกทุกคนก็อยากดูแหละแต่ผมไม่มีเวลาจริงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้แต่ก็พยายามดึงเวลาทุกอย่างจัดสรรเวลาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาทำสิ่งที่ผมอยากทำนะครับนั่นก็คือถ่ายคลิปนั่นเองโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกรอบนะก็ถึงแล้วนี่แหละบ้านที่ผมจะอัปเกรดอัปเลเวลมันนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนโคตรเหนื่อยนะครับในการพูดวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย